ไปทานไฟดิเนียร้านเปิดใหม่ย่านถนนจันทร์ถือเป็นอีกหนึ่งร้านลับที่ควรค่าแก่การไปตามเก็บทั้งเรื่องรสชาติและการพรีเซนต์ที่ดีมากกับร้านนี้เลยค่ะวีการคอนเซ็ปต์ของทางร้านคือ Bangkok Nightlife สื่อถึงความสนุกสนานของกรุงเทพยามค่ำคืนด้านล่างจะเป็นบาร์สามารถนั่งดูเชฟทำได้ด้านบนตกแต่งมีความโมเดิร์นสวยหรูเหมาะกับการมาเดทหรือมาเอนจอยกับเพื่อนก็ดีค่ะชื่อเมนูของที่นี่เขาจะมาเป็นเนื้อเพลงเป็นเกมเล็กๆให้เราได้เติมคำในช่องว่างวันนี้เราทานเป็นคอร์สเล็ก6เมนูทำแรกยำหวานด้านล่างเป็นหมี่กรอบซอสสูตรของทางร้านตรงกลางเป็นหอยโฮตาเตะออนท็อปด้วยคาเวียร์คำนี้อร่อยมากค่ะได้รสชาติหลายมิติใน1คำที่เห็นอยู่นี้ใครจะรู้ว่าคือกุ้งแช่น้ำปลาตัวกุ้งราดด้วยน้ำพริกเกาหลีน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเป็นการิต้าน้ำแข็งถือว่าเปิดต่อมรับรสได้ดีเลยหรือใครไม่ชอบกุ้งจะเลือกเป็นลาบเป็ดเสิร์ฟมาในรูปแบบของทาทามาพร้อมกับสาคูทอดดอบด้วยเจลไข่แดงเป็นลาบที่สร้างสรรค์ที่สุดเลยค่ะเมนูที่3ให้เป็นถั่วแพกับเนยปลาหมึกไข่เค็มก่อนจะเข้าเมนคอร์สล้างปากด้วยสตรอเบอรี่ดองเล่าลำข้าวไทยรสชาติดีทานง่ายแล้วคือพนักงานที่นี่น่ารักมากเขาจะมาร้องเพลงตามชื่อเมนูทุกคำที่เสิร์ฟที่เห็นอยู่ไม่ใช่สเต็กแต่เป็นเกาเหลาเนื้อแบบแห้งตุ๋นสไตล์ยาจีด้านบนเป็นเนื้อทาจิมะ A4 ตรงกลางเป็นลิ้นวัวเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำหั่นออกง่ายมากไม่มีความเหนียวเลยอร่อยด้วยประทับใจแต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อเขาก็มีเกาเหลาเป็ดเป็นเป็ดตุ๋นกองฟีราดด้วยซอสกระดูกไก่เข้าสู่เมนูของหวานกล้วยบดชีมาเสิร์ฟในรูปแบบของไอศกรีมด้านบนเป็นคิสปี้คาราเมลด้านล่างเป็นวอลนัทกับคัมเบอร์กล้วยข้อสุดท้ายเป็นเพิร์ทิทโฟซึ่งทางร้านตั้งใจให้เป็น4คำแต่ละคำจะสื่อถึง4สาววงแบ็คพิงค์ใครสนใจไปลองทานแนะนำให้โทรจองโต๊ะก่อนนะคะ